ผมเชื่อว่าปัญหานี้นะครับเกิดกับเทรดเดอร์มือใหม่ลหลายๆคนนั่นเองก็คือตอนเรานั่งดูคลิปที่คนอื่นเขาสอนเทรดเนี่ยนะฮะมันก็ดูเข้าใจดีเนาะทุกอย่างดูปกติดีเอ้ยมันดูง่ายมากเลยแต่พอเราไปดูกราฟเองแล้วนะครับจะเอาความรู้ที่เรียนมาเดี๋ยวไปใช้ไปนั่งดูกราฟงงครับผมเชื่อว่านี้คือปัญหาที่หลายคนเจอมากเพราะวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาตกผลึกข้อในกันแล้ววิธีการแก้ต้องแก้ไงผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยบอกโอ้โหโค้ด รู้ได้ไงเดี๋ยวพี่กาลังเป็นเลยนะครับใช่ครับผมว่าใจได้เลยว่าเออมันยากก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูที่แก่นมันก่อนว่าเออทำไมตอนที่เราเริ่มเรียนเทรดฟ,ฟอเร็กซ์ใหม่ๆเนี่ยดูคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมตอนเรียนมนเข้าใจนะครับแต่พอมาปรับใช้จริงๆแล้วมันงงเนาะแก่นของมันก็คืออะไรครับมันก็คือตอนที่คุณพี่กําลังนั่งเรียนคลิปสอนการเทรดอยู่เนี่ยมันมีคนจูงมือคุณพี่ให้นั่นเองก็คือตัวผู้สอนที่ทําคลิปนั้นออกมาเมื่อจะเป็นคลิปผมเองก็ตามเนาะตอนที่ผมสอนนะโอ้โหมันดูง่ายจัังงเเเเลลยยยหผผทีี่่่่มมนนาาารว จูงมือพี่เดินอยู่นะครับแต่พอผมปล่อยมือแล้วคุณพี่ไปดูการาฟจริงเองแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยฮะเพราะคุณพี่ยังไม่ชินกับเส้นทางตรงนั้นนั่นเอ e. งนะครับถามว่าวิธีการแก้คือไงครับง่ายมากเลยสมมตินะครับผมมีถนนให้เส้นเส้นหนึ่งผมบอกคุณพี่ว่าคุณพี่นี่นะขับรถนะครับอันนี้คือเราจะฝึกนะคิดซะว่าเราจะไปฝึกแข่งรถนะอันนี้คือสนามซ้อมเราสนามแท็กเราผมบอกคุณพี่ว่าคุณพี่เนี่ยไปฝึกสนามนี้ได้เลยนะฝึกให้เซียนทีนี้ก่อนที่ผมจะให้คุณพี่ไปฝึกเนี่ยสิ่งที่ผมทำ ผมมีการขับโชว์ให้ดูรอบหนึ่งใช่ไหมผมเข้าโค้งแบบว่าคมๆเลยนะเก็บทุกโค้งเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมทําคุณพี่บอกเฮ้ยมันง่ายจังเลยโค้ดโค้ดเข้าโคง้งได้เงียนเก็บเลยนะฮะเก็บทุกโคง้งเก็บทุกจุดเลยง่ายครับแต่พอคุณพี่มาลองเองเกิดอะไรครับสเปสะสปะบ้างโค้งนี้เก็บไม่ได้โค้งนี้หลุดโค้งบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรครับเพราะเราขาดประสบการณ์นั่นเองนะฮะถามว่าจริงไหมจริงครับ ถ้าผมให้คุณพี่มาขับสนามนี้ทุกวันเต็มที่ประมาณสองสเดือนถามว่าคุณพี่จะเก็บโค้งเหมือนผมได้ไหมได้ครับยังไงก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่คนขาดคือประสบการณ์ครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรีบฮนะว่าโค้ดเมื่อไหร่พี่จะอ่านแบบโค้ดได้ของแบบนี้ต้องใช้เวลาครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนาะ การเริ่มต้นที่ดีก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่าอ๋อมันต้องไปประมาณนี้นะต้องทําประมาณไหนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติผมสาธิตดูว่าคุณพี่โค้งเนี่ยคุณพี่ต้องเข้าประมาณนี้ต้องเริ่มต้นยังไงก็จะไปได้ไวขึ้นถูกไหมครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูว่าถ้าสมมติเริ่มต้นมือใหม่จริงเนี่ยเอาแบบเบสิกพื้นฐานนะครับเราควรทําอะไรก่อนบ้างอันดับแรกเลยเรามาฝึกดูการาฟกันก่อนเลยนะครับคําถามแรกคีย์หลักที่พี่ต้องจําไว้อันนี้จดไปเลยนะครับจดใส่กระดาษจดใส่มือถือจดใส่สมองตัวเองเลยนะคีย์แรรกคคือ Trend, นับ อันนี้คือคีย์หลักก่อนเลยที่ต้องถามให้ได้ก่อนจะเล่นทุกๆตลาดนะครับคาถามที่ต้องถามคือตอนเนี้เทรนคืออะไรนะครับหลายๆคนจะถูกปลูกฝังมาว่าให้มองเทรนภาพรวมกว้างแบบนี้ถ้ามองแบบนี้ครับตอนนี้คือเทรนอะไรละ่ะบางคนก็บอกว่าเออมันคือเทรนขาลงนะมีการตีเทรนไลน์ถูกต้องไหมฮะมีการบอกว่าเออมันคือไฮแไฮโลว์โลโลว์ไฮโลว์โลโลว์ไฮทั่วไปผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยดูแบบนี้นะครับเรารู้ไหมปัญหาแบบนี้คืออะไรครับ ปัญหาแบบนี้คือมันหาจุดเข้าเทรดไม่ได้ทำไมครับย้อนกลับไปสมมติผมย้อนกลับมาตรงนี้นะปุ๊บผมรู้ละอ๋อหลายๆที่สอนมาว่าอะไรครับมันคืออะไร o ล e r low ล o w e r high low e r low คำถามคือผมจะต้องรอกราฟกลับไปถึงจุดไหนล่ะถึงจะเซลได้เป็นจุดนี้ไหมนะครับอ่ะเซลได้เลยไหมล่ะถ้าเซลเลยเซลจะอยู่ตรงไหนนะครับราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปโดน้วเซลหรือบางทีก็อาจจะวิ่งลงแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้ก็กลายปเป็นอะไรอีกละ e ลว i g h ใหม่ อันนี้คือปัญหาของการเล่นแบบนี้นะครับคือมันจะจับจุดไม่ได้ว่าอ๋อตรงไหนคือ lower high lower low เพราะนั้นวิธีการแก้คืออะไรครับวิธีการแก้คือเราเข้ามาดูปัจจุบันครับเอาปัจจุบันทันด่วนเลยเอาแค่นี้ซูมเข้ามาครับทุกคนจะเห็นว่าเวลาผมดูการาฟผมจะซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เราดูแค่นี้ก่อนนะตอนนี้คือเทนนี่อันนี้จะยากนิดน,นึงเพราะว่ามีแท่งนี้เดี๋ยวผมเอาไปที่อื่นแล้วกันเอาเป็นในส่วนของย้อนกลับมาตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะจริงๆเป็นแท่งนี้เลยกันเนาะจะได้ง่ายหน่อยอ่ะนะคร จริงๆย้อนกลับไปแทงเนึงแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะอ่ะจุดนี้ถ้าผมถามทุกคนว่าเทนคืออะไรหลายคนจะตอบว่ามันคือขาลงถูกไหมอ่าแต่ถ้าใครที่เรียนกับผมมาแล้วจะเรียกว่าไซเว์ครับถ้าเป็นอย่างไซเว์ฮะเราลองดูสิครับโซนตรงนี้แนวต้านแนวรับนะครับราคาพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้โดนขังอยู่ในกรอบเราเรียกว่าไซเว์เรนจิงนั่นเองบางที่เรียกว่าคอนเซิร์ชชันแต่ว่ามันคือความหมายเดียวกันนะครับเพราะนั้นเมื่อเจอไซเว้แบบนี้เราดูแล้วว่าเทนคืออะไร เราก็สามารถเล่นได้ครับว่าต้องรออะไรถ้าสมมุติตอนนี้เทนคือไซด์เวต้องรอเล่นอะไรครับต้องรอเล่นเบรกเอาแบบนี้ไงเมื่อเบรกเอาแล้วหาจังหวะบ่ายขึ้นได้ครับเพราะมีโอกาสที่กราบจะวิ่งขึ้นแบบนี้อันนี้คือการดูเทรนก่อนนะครับถ้าสมมุติเป็นเทรนขาขึ้นล่ะอ่ะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นครับราคาต้องทําแบบนี้ไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไฮไฮแบบนี้นะครับแต่เราดูสั้นๆดูแค่ปัจจุบันทันด่วนอย่างตอนนี้ครับราคาเป็นอะไรเนะี่ยเราดูแค่ตรงนี้พอนะ้ไม่ต้องไปดูไกลครับ ราคาคือไฮไฮไฮโลไฮไฮไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนล่ะจุดนี้ครับคือจุดนี้จุดนี้คือจุดนี้ครับไล่ไปเรื่อยเนี่ยเราดูแค่นี้พอเพราะนั้นถ้าได้หนับไปจะขึ้นต่อมันก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับในลักษณะแบบนี้นั่นนี่นะอันนี้คือวิธีการดูเพราะนั้นสรุปให้สั้นก็คือต้องดูเทนให้ออกนะครับเทนมีทั้งหมด3แบบครับคือเทนขาขึ้นจะเป็นสวนที่ผมย้ำทุกครั้งทุกคลิปนะครับเทนขาลงเป็นทรงแบบนี้และเทนไซด์เวยเป็นแบบนี้นะคร ใครที่อยากเจาะลึกเรื่องเทนให้มากกว่านี้แนะนําว่าไปดูคลิปที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยคลิปนั้นนะครับสอนเชิงลึกทุกอย่างแล้วเนาะไปเริ่มต้นจากคลิปนั้นก็ได้แต่ว่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมความรู้ให้ต่อทีนี้เมื่อเรารู้เทนแล้วนะครับอันดับต่อมาก็คือต้องหาอะไรครับหาจุดเข้านะผมให้เวลาคิดตรงนี้ประมาณ5วินาทีครับอันนี้คือเทนอะไรถ้าตอบได้แสดงว่าเราเข้าใจแล้วนะอันนี้คือวิธีการฝึกการดูเบื้องต้นครับ5 4สี่ 3 2 1หนึ่งนะครับคำตอบคือไม่ใช่เทนขาขึ้นครับถ้าใครที่ตอบว่าเทนขาขึ้นคือผิดเราดูแค่ปัจจุบันคุณพี่ผมเข้าใจแหละว่าหลายคนถูกสอนมาแบบนั้นผมก็เคยถูกสอนมาแต่ว่ามันมันไม่แม่นยําพอนะครับเราดูแค่ตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านแล้วตอนนี้คืออะไรครับมันคือไลไรไซด์เว์ฮะเมื่อจับไซด์เว์ต้องทําอะไรครับผมบอกให้จดใช่ไหมเมื่อเจอกราฟไซด์เว์ต้องรอเบรกเอาเมื่อราคาเบรกเอาแล้วสามารถหาจังหวะเข้าบายี้ได้ครับซับลอต ต่ำกว่าซ้ด้านล่าง TP 1ต่อ1อันนี้คือวิธีการดูเบื้องต้นเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับบางคนให้เห็นการาฟวิ่งขึ้นเยอะขอ1ต่อ2ได้ไหมไม่ได้นะผมแนะนําว่า1ต่อหนึ่งก็พอเพราะบางครั้งเราต้องเข้าใจว่าการาฟอาจจะไม่ได้วิ่ง1ต่อ2 1หนึ่งต่อ3าทุกครั้งนะครับจะมีหลายครั้งมากที่บางคนเนี่ยโอ้โหวางเป้าหมายไว้1ต่อสิบต่อห้าต่อสี่เลยนะครับแต่บางครั้งการาฟก็จะวิ่งมาแค่นี้ครับแล้วก,กลับมาโดนในเซลหรือบางครรั้งงงาฟจะวิ่ปถึ TP ลลโดนเซ วิธีการแก้คือเราเอาแค่1นต่อหนึ่งให้รอดก่อนนะเปรียบเสมือนกับคนนะที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยครับอยู่ดีจะไปวิ่งเลยไม่ได้มันต้องเริ่มเดินก่อนถูกไหมครับถ้าวิ่งเลยมันผิดมนุษย์เหมือนกันครับตรงนี้เราต้องเริ่มแค่1นต่อหนึ่งให้ได้ก่อนถ้าเรารีสิวด์หนึ่งต่อหนึ่งได้กําไรแล้วอะคิดเหรอครับว่า1ต่อสองหนึ่งสามันจะไม่ได้มันได้ครับพื้นฐานมันแน่นทุกอย่างมันจบนะอันนี้คือวิธีการเปกอีกแบบหนึ่ง อ,อันนี้คือเทดตัวอย่างแรกจะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเปง็นทรงแบบไหนครับผมวาดให้ดูต้องเป็นทรงแบบน,นี้กลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับแล้ววิ่งขึ้นทําไมต้องแบบนี้ล่ะโค้ชพี่ไม่เข้าใจอะ่ะย้อนกลับไปเรื่องเทนครับเทนขาขึ้นต้องเป็นทรงนี้ให้จําไว้เลยว่าถ้าราคามันไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วมันเบรกเอาทางไหนฝั่งนั้นแหละคือเทนตามนั้นเลยถ้ามันเบรกเอาขึ้นครับมันคือเทนขาขึ้นตอนนี้คือจุดไหนล่ะจุดนี้คือจุดนี้ครับโลตรงนี้คือตรงนี้ เราดูที่เนื้อเทียนนะฮะไฮตรงนี้ครับคือตรงนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อต้องทำอะไรครับมันต้องมีมูฟนี้ไงเนอะนั่นหมายความว่ามันต้องมีโอกาสที่จะต้องกลับตัวลงมาแบบนี้ครบับปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บแล้วทําอะไรอีกทําตรงนี้ครับนี่ทําตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนวงผิดนี่ครับต้องทําตรงนี้คืออะไรครับคือทําแนวรับตรงนี้พอทำแนวรับแล้วนะครับสิ่งที่จะตามมาต่อก็คือตรงนี้ครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นต่อถ้ามันจะขึ้นต่อนะครัับบซึึ่่งมาาดดูวออะะรรจเกิข้้นนนตีค จะเห็นว่าราคากลับเข้ามาในโซนนั่นหะมายความว่านะตอนนี้มันคือ fake out มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้ได้นะครับนะครับจริงๆพื้นฐานก็มีแค่ประมาณนี้เราต้องฝึกเข้าใจอย่าไปเล่งรัดกระบวนการมาแล้เนฮะ้ยเราต้องเป็นในวันนี้เลยนะฮนะณตอนนี้คือเทรนอะไรครับเทรนขาลงครับบางคนยังดูขึ้นอยู่ไม่ใช่นะมันคือเทรนขาลงครับทาไมอะ่ะดูนี่ฮะผมปิดซ้ายมือให้หมดอันนี้คือวิธีการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปิดให้หมดครับแล้วดูแค่ปัจจุบันดูแค่นี้พอ จุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนไม่วาจากข้างบนนี่ครับทําอะไรมาล่ะ Low or low, lower high, lower low จะลงต่อต้องเป็นทรงนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไหมประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันทำเนาะเราจะเรียกว่าการอ่านเทนต้องอ่านเทนให้ออกก่อนนะครับวิธีการฝึกอย่างที่ผมบอกอย่าไปเรียบกระบวนการของแบบนี้ใช้เวลาคิดแหะครับว่าผมเอ้ยเรียนวันเดียวปุ๊บเรียนคลิปเดียวแล้ว,ลวได้เลยไม่มีทางครับ นะมาต้องฝึกไปเรื่อยนะครับฝึกไปเรื่อยแล้วก็ขอฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับใครที่อยากเรียนรู้ได้ลึกกว่านี้อยากจับต้นชนปลายให้ถูกนะครับเรียนมาหลายที่ก็ไม่เข้าใจผมว่ามาเรียนกับผมเนี่ยน่าจะดีที่สุดเพราะว่าอันนี้คือตามที่นักเรียนหลายๆคนบอกมาคือเรียนกับผมนะครับเข้าใจมากที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการเรียนกับที่อื่นเนาะถ้าใครที่สนใจอยากเรียนนะครับผมมีคอร์สเรียนให้อันนี้ไม่บังคับนะใครอยากเรียนก็เรียนนะครับบางคนบอกให้สุดท้ายมาขายคอร์ส อันนั้นก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้นใครอยากเรียนก็เรียนเนาะไม่อยากเรียนก็ความรู้ใน YouTube ฟรีผมมีให้เยอะอยู่ที่ว่าจะวขวนขวายได้หรือเปล่านะครับอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับผมใครอยากลงคอร์สฟังต่อได้เลยครับสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทายังไงม ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex dot Size, Anatomy ของแท่งเทียน c n n ด e เ e n แนวรับแนวต้านสต็อปลอดอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกนะัน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโรรรรมชัันนนนคคเีียตง้ะบ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเดียไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสเก้าอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอสราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทันเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค้นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4ี่ห้าเก้าไมเดือนนี้ก็4ี่ห้าเก้าคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโค้ชครับโคชช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริง,รง,รงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line i อด @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามี Ad ด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า m J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยลบกวนสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมลบกวนพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ459เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้ดูว่าอ๋อพี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นลบกวนนิดนึง พิมพ์มาว่าสนใจ4599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะคว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้ จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3 5 9 9เนะครับเดือนนี้4 5 9 9นั่นเองนะครับสแกนคิวร์โค้ดได้เลยหรือพิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมจริงจริงเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจรดีจริงนะคนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้น ผมขอคนประเภทนั้นละกันเนาะคนที่พร้อมเียจริงจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับพอผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมววัันนนนี้คุยกกกใลเาาา็บอ่ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็ผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อย,อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะครับผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแ MJOPO ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกนค r code คได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นบรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับนาะอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ